วัสดีครับผมเบนครับผมสวัสดีค่ะมิ้นค่ะเบนทำงานแล้วก็เรียนอยู่ที่ประเทศเยอรมนีครับผมใกล้ๆกับเช็กนี่แหละมิ้นก็ทำงานอยู่ที่ประเทศเช็กอีกปีนึงทำงานประเทศเช็กทำอยู่สถานทูตค่ะเบนเรียนครับผมการโรงแรมการภัตตาคารครับผม57เนาะรหัส57เป็น international business ครับเหมือนกันห้องเดียวกันเนาะห้องเดียวกันด้วยสมัยนั้นก็อยากไปต่างประเทศเช็คมาว่าประเทศนี้สวยมากใช่ครับแล้วก็ค่าครองชีพไม่แพงแล้วก็ถูกต้องครับก็คือสมัยนั้นคือทางมอทางวิไลเนาะมีเอ็มยูแล้วก็มาสมัครมาแน่นอนครับผมคือจุดประสงค์การมาเรียนคือภาษาแล้วก็เรากล้ามากขึ้นกล้าที่จะคุยกับแบบว่าชาวต่างชาติมากขึ้นกล้าที่จะแบบว่าถกเถียงกับอาจารย์มากขึ้นใช่ใช่สวัสดีค่ะชื่อนาริสลานะคะรหัส58ค่ะเรียนอาราบิสเนสแบบว่าอยากให้น้องลองเข้าแบบว่าลองเข้ากล้าที่จะเข้ามาเหมือนแลกเปลี่ยนดูคือแบบว่าการที่เรามาคือยังไงอ่ะในประเทศไทยถ้าเราอยู่แค่อยู่งั้นมันก็เหมือนแบบเราก็อยู่ในแบบกรอบๆใช่กรอบๆนึงที่แบบว่าเราเหมือนแบบไม่รู้อะไรเลยเนาะแต่พอเราแบบได้เปิดเหมือนแบบได้มาอยู่ต่างประเทศมันก็เหมือนแบบเราก้าวเข้ามาที่จะแบบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆใช่แล้วก็เราได้เรียนรู้จากคนอื่นใช่เรียนรู้จากคนแบบในประเทศต่างๆว่าเขาแบบว่ามีนิสัยยังไงแล้วเขาก็แบบต้องกล้าที่จะแบบศึกษาข้อมูลอย่างเช่นที่โอเคอย่างที่มอเนี่ยติดประกาศไปแล้วว่าจะรับสมัครนักศึกษามาแลกเปลี่ยนเราต้องกล้าที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลว่าขั้นตอนการทำยังไงหลังจากคือต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนนะแรกถ้ามีปัญหาแนวเรายังมีอาจารย์ที่มัธยมนะครับที่ยังคอยช่วยเหลือรุ่นพี่ก็คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดเนาะทั้งจะเป็นทั้งเรื่องวีซ่าเรื่องของพักเต็มใจที่จะช่วยตลอดคือประสบการณ์ตรงก็คือแบบว่าอย่างของพี่นี่ก็คือเรียนเก็บครบเหมือนกินทุกตัวแล้วก็ฝึกงานเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนั้นก็คิดว่าการทำวีซ่าก็ยากนะขั้นตอนมันเยอะแต่ว่าพอได้มาแล้วคุ้มมากเพราะว่าจากที่โทรอีกไม่ผ่านตรงนี้พอมาปุ๊บเกือบ700คือแบบว่าเพอร์เฟคมากกลับไปจริงๆคุ้มมากมากค่ะขึ้นเยอะมากใช่ครับผม Hi Right guys if you are looking for the right college which is they will taught you in EnglishIf you are looking for that kind of thing, come to us, International College Nasional Karajpat University. We are open for you. If you need some information, come to us. Yes, so if you want to be like us, international students in Czech Republic, or after you finish your student exchange program, you can also continue your career, your student life to somewhere else.Europe countries, right? So if you are looking for the right future, come to us. What about you? We are guarantee about the experience that we got from the study abroad. Yeah. So please open your mind and come to us. You don't have to believe us, but you can come to prove it by yourself here in Czech Republic or another country, which is.Have MOU with our university. But before you are coming to here, Czech Republic, you have to go to our college first in Thailand. Bye. Bye.